หนึ่งในปัญหาที่เราจับตากันเลยก็คือในเรื่องของการว่างงานหรือว่าแม้แต่นักศึกษาจบใหม่นะคะที่อาจจะไม่มีงานทำในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้มีการจัดตั้งโครงการ Restart Thailand ค่ะเพื่อเป็นการจ้างงานกันด้วยนะคะต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้ววันนี้เก็บรายละเอียดมาฝากกันค่ะเชิญค่ะจากตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์พบว่าการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโควิด-19 โดยอัตราการว่างงานไตรมาสที่3ปี2564ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรงมีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ว่างงานคิดเป็น 2.25% หรือ 870,000 คนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปตท.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่จึงได้จัดทำโครงการ Restart Thailand ซึ่งเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มปตท.ได้สานต่อโครงการ Restart Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่2เตรียมเปิดรับสมัครแรงงานนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี2564เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี2565ประกอบด้วยกลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนการขยายธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆจำนวน 2,700 อัตรากลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปวส.ถึงปริญญาตรีหรือ First Jobber ภายใต้สัญญาระยะเวลา12เดือนตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2565จำนวน 2,170 อัตราการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในอัตราที่ว่างจำนวน480อัตราเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่มปตท.เปิดรับสมัครประกอบด้วยงานพัฒนาการศึกษานักพัฒนาชุมชนงานจัดการข้อมูลงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวงานบัญชีและการเงินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและพนักงานสถานีบริการ NGV สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564สำหรับโครงการ Restart Thailand ของกลุ่มปตท.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564โดยได้รับนักศึกษาจบใหม่กลุ่มแรงงานและพนักงานประจำในทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ทักษะความรู้สำคัญในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคตนอกจากนี้ปตท.เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ Refresh and Energize for the New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงานปตท.ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้างคืนตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดาสามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่งแต่หากเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องท่องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า300กิโลเมตรโดยปตท.จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พักค่าอาหารและค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง30เมษายน2565โดยปตท.คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งกลุ่มปตท.ยังคงเดินหน้าและขอเคียงข้างคนไทยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อลมหายใจพร้อมสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเ
ถือเป็น1โครงการนะคะที่ทำมาอย่างต่อเนื่องละค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่จบใหม่นะคะมีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ